ถึงลาดกระบังแล้วนะข้ามสะพานไปนะฮะปั่นจากบ้านมานะงานนี้ทางฮอนรูทนะฮะโอ้ปั่นจากบ้านมาเพื่อนนะฮะสองคนตาฮอนรูทปั่นมานะเดี๋ยวจะต้องข้ามสะพานแล้วอู้ฮู้อ่ะไปขึ้นสะพานนี่แหละชิดซ้ายเนาะวันนี้พาเพื่อนปั่นจากบ้านมานะฮะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวเราจะดูว่ากี่กิโลนะจากบ้านมาถึงเลาะคลองมาเรื่อยนะฮะเพิ่งออกถนนตอนนี้แหละเพิ่งออกถนนช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวขากลับจะกลับแอร์พอร์ตลิงก์นะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวนั่งแอร์พอร์ตลิงก์กลับนะฮะสบายสบายสองหนึ่งเนี่ยสนามเห็นยังน่ะวิ่งไปนู่นอ่ะสนามวิ่งไปนู่นเลยอ้อไปนู่นเลยนู่นแหละเจริญสุขมงคลจิตนะฮะสุนทรภูมิสวัสดีครับนี่ลานจอดรถนะฮะปั่นจากบ้านมาโอ้โหสบายนี่ไม่มีแดดเลยนะฮะโอกาสโคตรดีเลยเนาะดูสิเดี๋ยวขอดูกันเป็นไงเนี่ยร้านจอดรถกี่กิโลเดี๋ยวขอดูหน่อยซัดจากบ้านมาเลยนะวันนี้โอ้เมื่อกี้เอาเรื่องนะถึงที่ถึงเกียร์หนึ่งป่ะใช้เกียร์หนึ่งโอ้โห25โลเองนะฮะนี่ยังไม่เท่ากับวันนั้นนะวันนั้นไปพระโขนงเท่าไหร่อุ้ยอ๋อมันขึ้น27ใช่ไหมที่เราบอกว่ากลับอีกเท่าไหร่ก
เรากลับทางสั้นไปเออใช่ไหมอันนี้มานี่ก็25โลแล้วอ่ะ1ใน4ของ100เนาะโอเคนะเดี๋ยวขากลับเรากลับแอร์พอร์ตเรียวลิงแล้วกันสบายนู่นเดี๋ยวต้องขึ้นสะพานนู้นไปได้อยู่เดี๋ยวขากลับนู่นมันมีสะพานลอยฟ้าเราขึ้นไปแล้วก็ไปลงฝั่งนู้นแต่คราวนี้ไปแอร์พอร์ตลิงผมไม่เคยไปไงไม่รู้ละฉันเนี่ยฮะฉันไม่เคยบินเอออาคารหอการบินเลยป่ะใช่อาคารเดียวกันเดี๋ยวเราไปปั่นเที่ยวรอบเล็กแล้วค่อยไปนั่งกินข้าวกันไปรอบเล็กไม่ต้องใช้สแนปนะรอบเล็กฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูรอบเล็กก่อนนะ 1.5 เที่ยงยังไงเมื่อกี้ลืมดูในกาไม่ได้ดูใส่นาฬิกาป่ะไม่ได้อ๋อไม่ได้ใส่เงี้ยงั้นไม่เป็นไรไปเดี๋ยวค่อยไปดูช่างหัวมันกี่โมงช่างหัวมันรู้สึกจะปั่นมาประมาณ2ชั่วโมงนะออกจากบ้าน 9:30 นตอนนี้ก็น่าจะ 11:30 นอ่ะเนาะเดี๋ยวพาเข้ารอบเล็กนะเนี่ยที่จอดรถเป็นพันคันเลยนะเนี่ยเขาถ้ามาจากบ้านรถยนต์ใช่ไหมมาวงแหวนจ่ายค่าวงแหวน30บาทพับช้างอ่ะแล้วก็ยาวเลยไงไม่ไหวมาทางข้างล่างไม่ไหวมันติดถ้ามาทางวงแหวนก็15นาทีเองอ่ะนิดเดียวขากลับก็กลับทั้งนั้นแหละอันนี้จะเป็นสนามเล็กก็คือแต่ก่อนมันยังไม่มีเขาเพิ่งสร้างทีหลังให้แต่ก่อนมันมีแต่รอบใหญ่ไงอันนี้ก็เลยมีรอบเล็กเพื่อให้เด็กด้วยให้คนที่มาเดินวิ่งด้วยแล้วก็พ่อแม่ที่พาลูกมาด้วยแล้วก็มือใหม่ที่มาปั่นบางคนไม่อยากปั่นรอบใหญ่ไงก็มาปั่นตรงนี้แทนเออรอบใหญ่ก็ชั่วโมงไปชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงก็เลยมาปั่นตรงนี้แทนอันนี้จะเป็นสนาม BMX เด็กนี่มีเนินแต่เด็กต้องอายุไม่เกินเท่าไหร่12มั้งเนี่ยแล้วเขามีบีมจักรยาน BMX ให้ยืมมีหมวกมีครบชุดเลยเนี่ยนะจะเป็นทางวิบากให้เด็กเข้าแต่ว่าอายุไม่เกิน12ปีมั้งเออตัวเด็กโตเล่นใช่แล้วอันนี้เป็นสนามปั๊มแท็กของเด็กเล็กอีกก็คือเท่าไหร่นะ7ขวบหรือเปล่าเนี่ยประเภทเขาบอกความสูงไม่เกิน120อ่ะใช้ขาลุนน่ะไม่มีที่ปั่นอ่ะเนี่ยและเป็นสนามแบบขาไถเออเขาเรียกขาไถใช่เนี่ยสวยนะตรงนี้กำลังมีแข่งเออใช่เขามีแข่งขาไถกันสวัสดีครับไปอันนี้ตรงนี้คือ 1.5 กิโลต้องมีห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำสะอาดนะแล้วก็มีที่ให้อะไรนะโยคะนี่เลนแดงจะเป็นเลนเดินอันนี้จะเป็นเลนปั่นนู่นไอ้รอบนอกจะอยู่ข้างนอกนู่นน่ะน่ะเห็นยังเห็นสนามยังที่รถสีที่รถขาวจอดอยู่อ่ะนั่นแหละน่ะแล้วก็จะปั่นไปตรงที่เราข้ามมาเมื่อกี้ 23.5 ปั่นไปนู่นเลยหอการบินนู่นน่ะอ้อมรอบสนามบินเลยอ่ะรอบรันเวย์อ่ะรอบรันเวย์เครื่องบินเลยอ่ะน่ะมันถึงได้ใหญ่ไงอันนี้ก็สบายๆตรงนี้ล่มด้วย 1.5 มีจุดพักมีห้องน้ำคนอยู่แถวนี้ก็มาปั่นตรงนี้สัก10รอบก็ได้นะ15โลได้สบายๆเนาะเออยานทับก็ปั่นได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นเสือหมอบเสือภูเขานะฮะแต่ยานทับก็ให้เอามาปั่นได้นะยกเว้นสกูตเตอร์กับจักรยานไฟฟ้าแค่นั้นปั่นได้แต่ให้เอาแบตออกถ้าจักรยานไฟฟ้านะถอดแบตฝากไว้ปั่นกันอ้วกเลยหนักนี่ก็จะมีจุดพักตรงเนี้ยจุดพักเป็นระยะเนี่ยแต่ถ้าเกิดรอบใหญ่เนี่ยรอบใหญ่เขาจะมีจุดพักประมาณ5กิโลครั้งนึงก็คือใหญ่หน่อยไงนู่นน่ะปั่นรอบนู่นน่ะโค้งไปนู่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเห็นทางป่ะนั่นแหละแล้วก็โค้งไปนู่นยาวไปนู่นเลยก็คือจุดพักก็5กิโลครั้งนึงมี3จุด
ครื่องลงใกล้ฮะเครื่องลง